เมื่อบ้านเมืองเกิดความประสันประสายขึ้นสถาบันทางพุทธศาสนาก็ได้รับการกระทบกระเทือนทำให้การเจริญก้าวหน้าต้องชะงักลงและพร้อมกันนั้นก็มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับอินเดียนั่นก็คือมีศัตรูต่างชาติต่างศาสนาที่ถือนโยบายการวิจารณ์ศาสนาอื่นเป็นบุญกุศลได้เริ่มมาท้าทายพระปฏิบัติอินเดียแล้วในราวสมัยเดียวกับพระเจ้าหันสวรรณะเป็นคนชนชีพอยู่นั้นโลกได้เกิดศาสนาใหม่ขึ้นอีกศาสนาหนึ่งศาสนานั้นคือศาสนามุสลิมซึ่งพระมูฮัมหมัดเป็นผู้ประกาศในประเทศอาระเบียคืออาหรับเดี๋ยวนี้เมื่อพระมูฮัมหมัดสิ้นพระชนม์ลงบรรดาสาวกของพระมูฮัมหมัดได้แผ่จักรวรรดิทางศาสนาให้แพร่หลายออกไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ยกกองทัพไปตีประเทศอียิปต์ในแอฟริกาเหนือและข้ามทะเลแดงไปบุกในยุโรปในประเทศสเปนอิตาลีฝรั่งเศสกองทัพมุสลิมบุกรุกไปถึงยุโรปในประเทศยุโรปนั้นเมื่อกองทัพมุสลิมในที่ยุโรปภาคใต้เกิดจะเรียกว่าทั่วไปหมดแล้วก็พระองค์ไปถูกรองสกัดกั้นในประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสก็รวบรวมกำลังทหารสกัดกั้นคลื่นมุสลิมให้อยู่ติดงาตัวเมื่อถูกสกัดทางตะวันตกทัพมุสลิมก็มาทะลักทางตะวันออกคือบุกตะลุยตีประเทศอิหร่านแตกแล้วก็ตะลุยเข้าอินเดียทีเดียวเพราะฉะนั้นราวๆปศ1100ก็มีพวกนักถือศาสนาอิสลามได้ยกเข้ามาบุกรุกประเทศอินเดียยึดบริเวณตัวพันถึงทุกสถานคืออีบริเวณอินเดียภาคตะวันตกที่ต่อแดงกับประเทศอิหร่านเดี๋ยวนี้ที่บอกบ้านถึงทุกเทศหรือถึงทุกสถานได้ในอำนาจอยู่ระลาว200ปีในระหว่าง200ปีนั้นกองทัพต่างด้าวต่างศาสนานี้ยังไม่สามารถที่จะบุกทะลวงแนวปราการอันแข็งแกร่งที่เข้ามาสู่อินเดียภายในใจกลางประเทศได้คือแม่น้ำคงคากับแม่น้ำยมุนายังปลอดภัยจากกองทัพอิสลามที่ปลอดภัยจากกองทัพอิสลามนะเพราะว่าบรรดาเจ้าของนครต่างๆในอินเดียภายในใจกลางของประเทศยุคนั้นได้ฟื้นฟูวิญญาณระบบชาตินิยมขึ้นมาพวกเจ้าผู้ครองอินเดียพวกนี้ที่ฟื้นฟูระบบชาตินิยมก็ได้เรียกกันว่าพวกเจ้าราชบุตรหนุ่มเจ้าราชบุตรคำว่าเจ้าราชบุตรนั้นเป็นคำเรียกกลางๆสำหรับพวกวรรณะกษัตริย์พวกหนึ่งที่แบ่งเป็นหลายเหล่าหลายคณะแต่เพราะว่ามีวิญญาณของนักรบพวกนี้ได้ฟื้นฟูวิญญาณชาตินิยมแล้วก็นับถือศาสนาพราหมณ์อย่างเคร่งครัดพุทธศาสนาที่มีลักษณะเป็นสาคูลนิยมจึงถูกพระเจ้าราชบุตรนั้นครอบลิงปัดอันนี้ไม่ได้หมายความว่าพุทธศาสนาเราบกพร่องนะลักษณะของพุทธศาสนาเป็นสาคูลนิยมยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่ไม่มีการถือชั้นวรรณะอย่างนี้แต่พระเจ้าราชบุตรนั้นเป็นผู้ที่ต้องการถือหมู่ถือคณะเป็นใหญ่ต้องการจะเอาหมู่คณะนี่เรียกร้องพวกวรรณะกษัตริย์ที่มีเลือดกษัตริย์ด้วยกันเนี่ยมาจับอาวุธต่อต้านศัตรูต้องการจะฟื้นฟูวรรณะนักรบขึ้นมาโดยเฉพาะพวกนี้ก็เลยถือเอาศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการทำรณรงค์ได้กับพวกอิสลามก็ที่เรียกได้แต่ว่านับถึงพระนารายณ์ที่พระนารายณ์อวตารลงมาปราบยึดเข็มในปางต่างๆเนี่ยสำหรับเป็นเครื่องอ้างสำหรับพวกเจ้าราชบุตรจะอ้างเพราะฉะนั้นมีกษัตริย์เจ้าราชบุตรหลายพระองค์ที่ถือว่าพระองค์เป็นผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าส่งมาพิทักษ์ชาวอินเดียพิทักษ์ชมพูทวีปให้ปลอดภัยจากพวกอิสลามพุทธศาสนานั้นมีลักษณะที่โน้มเอียงไปในทางที่จะลุกรานใครแล้วก็ไม่ได้โน้มเอียงไปในทางที่จะให้ถือหมู่ถือคณะแต่มีลักษณะเป็นไปเพื่อความเป็นสากลเพื่อความเสมอภาคและพารดอนภาคอันนี้พวกเจ้าราชบุตรยินดีถูกใจลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าพวกเจ้าราชบุตรที่ไม่ยึดถือเอาศาสนาฮินดูเป็นสำคัญกว่าพุทธศาสนานั้นเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าเราเข้าถึงลักษณะในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วอินเดียจะไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของพวกอิสลามได้พวกวรรณะทั้ง4ตามกษัตริย์แทบสุดและวรรณะที่ต่ำยิ่งกว่านั้นคือพวกจันทานหรือพวกพุทธะบรรดาวรรณะต่ำๆเหล่านี้มีจำนวนตั้งหลายสิบล้านในอินเดีย
พวกเรานี่เวลาเกิดภัยอิสลามมาลุกรานอินเดียพวกเรานี่ถือว่าภาระไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพวกกษัตริย์จะลบพวกเราเป็นประชาราษฎรวันหน้าตำตำไม่ต้องไปต้านสายหน้าที่ของพวกกษัตริย์พวกกษัตริย์เขามีหน้าที่ต้องลบขึ้นต้องการประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับพวกชนชั้นปกครองในการต่อต้านศัตรูเลยเพราะเหตุที่ว่าผู้วันนักษัตริย์นั้นเน้นเรื่องวันนักนิยมเน้นเรื่องวันนักนิยมเน้นเรื่องหมู่คณะเน้นเรื่องชาตินิยมชาตินิยมหมายถึงชาติที่เกิดเป็นกษัตริย์นะไม่ใช่ว่าชาติในอินเดียในสมัยโบราณความรู้สึกเรื่องชาติอินเดียไม่มีมีแต่ความรู้สึกเรื่องชาติเป็นชาติกษัตริย์ชาติพราหมณ์ชาติแพทย์ชาติสูตรชาติจันทานนี่ชาตินิยมแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นชาตินิยมแบบนี้แล้วที่ไหนจะต่อสู้ศัตรูได้เป็นผลสำเร็จแล้วเมื่อประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ให้ความร่วมมือด้วยแต่ถ้าตรงกันข้ามพวกชนชั้นปกครองอินเดียครั้งกันนั้นหากเคร่งครัดต่อหลักธรรมในพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากลนิยมไม่มีแบ่งชั้นวรรณะกลับจะสามารถรวบรวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างชนชั้นปกครองกับพวกราษฎรอันเป็นวรรณะต่างๆผลิตกันเป็นกำลังมหาศาลสามารถหยุดยั้งคลื่นอิสลามซึ่งบุกทะลวงเข้าอินเดียได้อันนี้เราจะเห็นว่าเป็นความบกพร่องของพวกชนชั้นปกครองของอินเดียซึ่งเรียกกันว่าเจ้าราชบุตรที่มีความพุทธศาสนาผิดแล้วก็ยกย่องศาสนาฮินดูโดยถือว่าฮินดูนั่นเป็นการส่งเสริมชาตินิยมสามารถที่จะรวบรวมกำลังพวกชนชั้นปกครองที่เป็นกษัตริย์ด้วยกันกอบกู้เอกราชของประเทศชาติในต้นไทยการก็ปรากฏว่าในระยะเริ่มแรกบรรดาเจ้าฮินดูทั้งหลายที่ปกครองแคว้นต่างๆในอินเดียตอนเหนือก็ยังสามารถจะผนึกกำลังกันได้อยู่รอกในการที่จะตรึงกำลังพวกอิสลามให้ชนะไปแล้วหลายศตวรรษอยู่แต่แล้วนี่จากความแตกสมัคคีในพวกกษัตริย์ครองอำนาจต่างๆเหล่านี้ยุยงส่งเสริมให้แตกสมัคคีกันในที่สุดก็ไปเรียกไทยต่างด้าวข้าวต่างแดนให้เข้ามาช่วยลบพวกเดียวกันกองทัพอิสลามจึงได้คืบคลานเข้าครองอินเดียทีละรัฐทีละเมืองเป็นไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงพุทธศตวรรษที่17ลูกน้ำคงคาทั้งหมดก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอิสลามในระยะดังกล่าวนี้โฉมหน้าของพุทธศาสนาอับละสมิงไปหมดแล้วคือว่าเมื่อกองทัพไทยต่างด้าวเข้าต่างแดนบุกเข้ามาถึงก็รู้วัดวาอารามข้าฟันที่ถูกสงพระพุทธรูปเทวรูปในวัดฟางวัดพุทธถูกทำลายหมดเมื่อเป็นเช่นนี้คณะสงฆ์ก็ขอพิ้วคำพีหนีภัยกันหนีภัยไหลบ่ามากันที่แคว้นมคธมคธในระหว่างพ.ศ. 1200ถึง 1700เป็นดินแดนที่ให้ความปกปักรักษาต่อพุทธบริษัทที่สุดท้ายเป็นดินแดนผืนสุดท้ายที่พุทธศาสนายังมีชีวิตอยู่ได้ในดินแดนนี้ดินแดนส่วนใหญ่ในอินเดียเหนือในสิงห์ทุเทศในกาตมีระคันธราชปัญจาบราชปกฐานเสาราดินแดนเหล่านี้ไม่ต้องไปหาพุทธศาสนาอีกแล้วจุดหมายเหตุของนักธรรมจาริกชาวจีนที่เรียกเป็นว่าเหี่ยงจังและหลงจีนอีจีนที่เดินทางไปสู่ศาสนาในอินเดียเมื่อพ.ศ. 1200ท่านได้บันทึกเล่าถึงความรุ่งเรืองของวัดวาอารามต่างๆในพุทธศาสนาว่าในสิงห์ทุกฐานน่ะมีวัดถึง 6,000 วัดมีจำนวนพระสงฆ์ถึง 20,000 กว่ารูปแล้วก็มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายวิญญาณที่ว่ามหาวิทยาลัยวัลลภีตั้งอยู่ในแคว้นวัลลภีอันเป็นแคว้นภาคตะวันตกของอินเดียแคว้นนี้เป็นเมืองหน้าด่านเมื่อกองทัพอิสลามบุกเข้าอินเดียแล้วเริ่มจีนตีแคว้นนี้ก่อนทีเดียวเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยวัลลภีก็ถูกไฟเผาสาบหน้าสัตว์ตะโลไปคณะสงฆ์ในแคว้นนี้ก็ถูกบั่นชีวิตจำนวนมากวัดวาอารามก็ถูกลื้อถูกเผาไปหมดคณะสงฆ์ในแคว้นนี้ก็หนีกันมาอยู่ในมคธหมดนับว่าเป็นโชคดีของพุทธศาสนาที่ระหว่างพ.ศ. 1200ถึง 1700ราชวงศ์กษัตริย์อินเดียวงศ์สุดท้ายที่เป็นชาวพุทธเรียกว่าวงศ์ปาละราชวงศ์ปาละปฐมกษัตริย์ชื่อพระเจ้าโคปาละได้ตั้งราชวงศ์นี้ขึ้นในแคว้นมคธตะเบงกอนราชวงศ์นี้มีกษัตริย์หลายพระองค์ที่เป็นพุทธบริษัทฝ่ายมหายานอย่างเคร่งครัดได้พยายามให้ความคุ้มครองแก่พุทธบริษัททุกๆคณะที่หนีภัยอิสลามมาแล้วก็กษัตริย์ในวงปาละหลายพระองค์ซึ่งพระเจ้าเทวปาละพระเจ้าธรรมปาละพระเจ้ารามปาละพระเจ้ามหิตปาละกษัตริย์เหล่านี้ได้ส่งเสริมการศึกษาของพุทธศาสนา
ยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าธรรมปาละได้สร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นอีกแห่งหนึ่งให้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์วิกรมติลาสร้างวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำคงคาอยู่ในแม่น้ำคงคาทีเดียวเรียกว่ามหาวิทยาลัยวิกรมติลามหาวิทยาลัยวิกรมติลานี้มีศาสตราจารย์ประจำ800ท่านด้วยกันมีศาสตราจารย์ปัญญาวิชาอยู่800คนมีจำนวนนักศึกษาจำนวนเป็นหมื่นวิกรมติลาเป็นคู่แข่งกับนาลันทาทีเดียวและนอกจากนี้พระเจ้ารามปาละยังได้สร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์อีกแห่งหนึ่งให้ชื่อว่าชคัตพละมหาวิทยาลัยสงฆ์ชคัตพละอีกแห่งหนึ่งมีพระสงฆ์นักศึกษามีประมาณ 3,000 กว่ารูปมหาวิทยาลัยสงฆ์ชคัตพละก็กล่าวว่าองค์ปาละนี่ได้พยายามอุ้มชูพุทธศาสนาอย่างสุดความสามารถตลอดระยะตั้งพศ1200ถึง1700ร่วมตั้ง500ปีเต็มๆที่ได้ให้การคุ้มครองต่อพุทธศาสนาในยุคนี้พุทธศาสนาได้มีกระบวนการใหม่เกิดขึ้นอีกกระบวนการหนึ่งเรียกว่านิกายมนตรยานนิกายมนตรยานก็เป็นนิกายที่แยกออกจากมหายานนิกายนี้ผู้เป็นต้นลัทธิได้ประกาศบอกว่าพระพุทธองค์นั้นทรงแสดงพระธรรมจักร3ครั้งครั้งแรกแสดงที่อิสิปตนะเป็นธรรมจักรโปรดผู้มีญาณครั้งที่2แสดงที่ภูเขาทิพย์สูตรเป็นธรรมจักรโปรดผู้มหายานครั้งที่3เป็นครั้งสุดท้ายและเป็นขั้นวิเศษที่สุดลึกซึ้งที่สุดโปรดพวกมนตรยานที่อินเดียภาคใต้นี่เป็นการแต่งอาคตสถานแบบพุทธเจ้าแสดงธรรมจักร3ครั้งเพราะนั้นลัทธิมนตรยานซึ่งเป็นลัทธิของพระพุทธองค์แสดงธรรมจักรครั้งสุดท้ายจึงเป็นลัทธิที่วิเศษสุดยิ่งกว่ามหายานยิ่งกว่าวิญญาณวิญญาณมหายานเนี่ยวิญญาณน่ะเปรียบเหมือนกับท่านปฐมมหายานหรือท่านมัธยมส่วนมนตรยานน่ะเป็นท่านอุดมศึกษาท่านมหาวิทยาลัยว่างั้นแต่ความจริงมนตรยานเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นลัทธิมนต์ถือเวทมนต์คาถาอาคมเป็นสำคัญนะในข้อวัตถะปฏิบัติส่วนใหญ่ก็บรรดาเรื่องเวทมนต์คาถาอาคมปลุกเสกพระเครื่องรางของขลังลงภาพและกิเลสคุปตันชาตรีเมตตามหานิยมมีกันเลยจากมนตรยานทั้งนั้นอาจารย์ในมนตรยานนั้นวันไม่ได้ทำอะไรหรอกนั่งเป็นอาจารย์ขลังคอยลงกันบอกให้เขาคอยปลุกเสกทำน้ำมูกกระมนยกคนเป็นหน้าที่แล้วคาถามนต์ตะละมนต์ตะละบทตะละบทน่ะมีอภินิหารที่ลึกซึ้งซึ่งว่าใครจะทำบาปหนาตะเพียงไหนเพียงแต่เป็นนามคาถาบทนั้นน่ะบาปตามที่ทำมา400,000ตัวจับแทงสูงไปเลยยกเลิกหมดรู้ไหมคนที่ไม่เคยฝึกมือตรวจพรในรับที่มนตรยานมาก่อนเลยตายไปตกละทำบาปกันแล้วก็ตกละถ้าญาติน้องที่มีชีวิตอยู่จะช่วยเหลือเอาคาถาบทนี้ไปเสกตายปักเอาตานี้ไปเกลี่ยไปหุ่นสังเกตเท่านี้น่ะวิญญาณคนไม่ตกละน่ะขึ้นสวรรค์ทันทีโดยที่คนคนนั้นไม่ต้องประกอบกรรมดีอะไรทั้งสิ้นอาศัยคนอื่นเข้าเศษตายวิเศษไปโปรยที่บนหลุมฝังศพคาถาอาคมวิเศษไปโปรยไว้แล้วก็สามารถชุบคนตกนรกให้พ้นนรกไปสวรรค์ได้นี่เป็นลักษณะของมนตรยานมนตรยานเป็นอย่างนี้คือบอกแล้วว่าลัทธิเวทมนต์หรือเวทมนต์เป็นสำคัญเพราะนั้นคาถาอาคมต่างๆในทางไสยศาสตร์ในเมืองไทยเราที่นับถือกันเนี่ยของเดิมก็มาจากมนตรยานพุทธศาสนามนตรยานเคยแพร่มาถึงเมืองไทยในสมัยลพบุรีกับศรีวิชัยเราเคยนับถือมนตรยานมาก่อนตอนหน้าที่จะนับถือพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงเคยนับถือมาก่อนเพราะนั้นพิธีพุทธาภิเษกเวทมนต์คาถาอาคมที่เราประพฤติกันบางส่วนทุกวันนี้ก็เป็นของจำลองแบบประจักษ์ในกายนี้แหละแต่ว่าเราไม่รู้สึกเพราะว่าในกายนี้ถืออยู่กับมือใครตั้งพันกว่าปีแล้วเราจึงไม่รู้สึกว่าเป็นมนตรยานนอกจากนี้แล้วมนตรยานเขายังนับถือพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเรียกว่าอาทิพุทธะพระพุทธเจ้าองค์ปฐมพระอาทิพุทธะบอกว่าเป็นผู้สร้างโลกทำนองพระเจ้าของฮินดูของคริสต์ที่บอกว่าเป็นผู้สร้างโลกอาทิพุทธะเป็นผู้สร้างโลกเหมือนกันแล้วก็พระอาทิพุทธะเนี่ยอวตารแบ่งภาคออกมาเป็นพระสักยะมุนีพุทธเจ้าบ้างเป็นพระสัจจะกัสสปะพุทธเจ้าบ้างเป็นพระปูนาคมพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าต่างๆตั้งมากมายหลายพระองค์น่ะเป็นภาคที่แบ่งออกมาจากพระอาทิพุทธะเพราะนั้นพระอาทิพุทธะจึงเป็นบรมพุทธะองค์เอกของโลกเป็นผู้รังสิตโลกรังสิตโลกสรรพสัตว์ต่างๆออกมาจากพระองค์หมดเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์การเข้านิพพานก็คือการรวมตัวอาตมันของเราเข้าไปในองค์อาทิพุทธะคือนิพพานในลัทธิมนตรยานอธิบายแบบนี้มูลนิธิสอนอย่างนี้
มนตรยานก็แบ่งเอาต่อมาก็แบ่งออกเป็นอีก2สาขาสาขาหนึ่งเรียกว่าพวกวามจารีนิกายวามจารีอีกสาขาหนึ่งเรียกว่านิกายทักษิณาจารีแบ่งเป็น2สาขานิกายทักษิณาจารีน่ะภิกษุในนิกายมนตรยานยังประพฤติพรหมจรรย์ยังศึกษาพระปริยัติธรรมในฝ่ายมหายานอยู่ยังถือศีลถือวินัยอยู่แต่ว่าเอาคาถาอาคมมาแทรกประพฤติตัวแบบนี้แค่ทั้งขันในเรานี่แหละคือยังประพฤติพรหมจรรย์อยู่ยังถือวินัยปฏิโมกข์เป็นสำคัญอยู่นี่เป็นฝ่ายนิกายทักษิณาจารีส่วนนิกายวามจารีนั้นเกินกันค่ะเลื่อนเตือนทะเลถลายออกไปจนกระทั่งเกิดเป็นสัพพธรรมปฏิรูปนิกายวามจารีนั้นบัญญัติให้พระมีเมียได้ไม่เหลือพิสุแล้วเรียกว่าสิทธะมีเมียและกินเหล้าก็ได้กินเนื้อก็ได้เนื้อสารพัดกินได้กินเหล้าเอาหัวตัวผีเป็นบาตรแล้วก็มีภาษาลึกลับด้วยเป็นเพราะในพวกตัวเรียกว่าสุนทยาภาษาสุนทยาภาษาคือภาษาสุนทยาซึ่งจะต้องแปลความหมายกันนี่จะเป็นนิกายวามจารีเลื่อนเตื้นแล้วเลอะเทอะออกไปแล้วแล้วก็บรรดาภิกษุในนิกายวามจารีนี่อยู่วัดแล้วอยู่ป่าช้านอนกับผีกระดูกผีคือมีมติกถาเป็นหมอผีดีนี่เองลักษณะเป็นพ่อมดหมอผีแล้วก็ไว้ผมยาวไม่เกรงผมไว้รถยาวไว้ผมยาวเอากระดูกผีเป็นบาตรแล้วพูดภาษาลึกลับแล้วก็สอนให้ชาวบ้านถวายลูกสาวไปบินแรงใครถวายลูกสาวบินเมียท่านติดคาจานเหล่านี้แล้วก็เป็นมหาภิกษุเอกอุดมทีเดียวสอนอย่างนั้นพระเจ้าแผ่นดินในครมคตในบาลานี่แหละยังวายเลยอุตส่าห์ถวายราชธิดาให้บินเมียแต่ท่านติดคาจานในกายวามจารินนี่เป็นความเลื่อนเตือนของพุทธศาสนาซึ่งเริ่มเตือนคือพุทธศาสนาจะเตือนเนี่ยนอกจากภายข้างนอกจะมาลุกลามแล้วไอ้ภายในมันก็เตือนเป็นหนอนหม่อนไฟออกมาอย่างที่เกิดในกายวามจารีเกิดขึ้นนี่เป็นหนองหนองไฟทำให้คล้ายๆกับที่พระเจ้าตรัสบอกว่าพวกดินน้ำลมลมไฟไม่สามารถทำลายพุทธศาสนาได้แต่ว่าพุทธบริษัทสี่นี่แหละปฏิบัติไม่สมควรจะทำจะเป็นผู้ทำลายแล้วก็พวกนี้ทำลายจริงๆพวกวามจารีเนี่ยทำลายจริงๆทีเดียวเริ่มทำให้เกิดหนองหนองไฟพุทธศาสนาก็ภายในก็ล่มเฟ้ฟองออกมาตรงกันข้ามในขณะที่พุทธศาสนาเกิดและที่มนตรยานอันเป็นจุดเสื่อมนั้นพวกพราหมณ์เขาเกิดนักปราชญ์ดีๆขึ้นมาฟื้นฟูศาสนาพวกพราหมณ์เกิดนักปราชญ์ดีๆนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงของพราหมณ์ขึ้นว่าสังกราจารย์สังกรสวามีรามนุษยาจารย์มาทยาจารย์พวกคณาจารย์พราหมณ์ที่มีชื่อเสียงกิตติคุณโด่งดังเนี่ยมาตรวจขันหนึ่งกติกธรรมดำประพฤติคดเคร่งครัดมีภูมิความรู้ดีในการเผยแผ่มาตรฐานสามารถดึงดูดประชาชนหันมาเลื่อมใสได้แล้วมาพิจารณาประสงค์ในพุทธศาสนาครั้งนั้นที่ทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรอ่ะเกิดป่าเวทมนต์ของขลังทำพิธีพุทธาพิเศษแบบเครื่องรางประพฤติคือมีการตั้งรูปพิเศษต่างๆนับถือบอกว่าในมหาวิทยาลัยนันทานะบอกว่ามีเทวรูปเป็นภูมิปัตติมีขลังหนักหนาทีเดียวด้วยเทพีตาราขลังหนักมีพิธีวงสรวงบูชาวันวันหนึ่งแล้วก็แต่ข้าตะเกียบลงกระหม่อมกันเมาะเป็นพิธีกรรมใหญ่โตตอนข้าอิสลามก็บุกเข้ามาอิสลามไม่ฟังกีฬาข่ายลงกันจะไปรู้พ่อขังนี่ไม่ขังข้าไม่ฟังละข้าจะมาลื้อวัดก็เองข้าเดียวละมาถึงก็จะมาลื้อพิธีทิ้งลื้อโบสถ์ทิ้งเพราะนั้นตอนข้าอิสลามที่มีชื่อเสียงที่สุดนั้นชื่อว่ามูฮัมหมัดเป็นอิสลามชาวอัฟกานมูฮัมหมัดอิสลามทหารขันยกกองทัพมายกกองทัพบุกอินเดียถึง17ครั้งมูอัฟทหารขันเนี่ยกองทัพมูอัฟขันบุกอินเดีย17ครั้งแล้วก็ทุกครั้งน่ะหยาบเอาทรัพย์สมบัติไปทะเลกับไปขายเป็นทาสการบุกอินเดียครั้งมโหฬารที่มีชื่อเสียงติดประวัติศาสตร์ที่สุดมีอยู่2ครั้งครั้งหนึ่งบุกเมืองกะเนาหรือกัญญาปุตตะซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งอารยธรรมวัฒนธรรมของพุทธศาสนาอยู่ในรูปน้ำคงคาในท่ามกลางของอินเดียทีเดียวเป็นเมืองที่พระเจ้าหันศักดิ์บังคณะใช้เป็นราชธานีมาก่อนการบุกเมืองนี้เนี่ยมหามัตต์ในทัพอิสลามคนนี้หวาดเอาทะเลตาย50,000คนไปขายเป็นทาสในอัฟกานคนละ2รูปีทะเล50,000ขายคนละ2รูปีชายหญิงขายพ่อตลาด2รูปีเลยอีกครั้งหนึ่งบุกพระศิวะมีโสมนาบทของศาสนาพราหมณ์ที่ประเทศโสมนาสนั้นเป็นบททองคำแล้วก็มีปฏิมาพระศิวะเป็นมหิมาเป็นหล่อด้วยทองคำเป็นใหญ่
ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของศาสนาฮินดูในโสมนาสในแคว้นดุราสแม่ทัพมหามัตต์คนนี้ได้ยกกองทัพบุกไปมีโสมนาสผู้พรามตั้งหลายพันคนแทนที่จะสู้รบหนีเข้าไปในเทวาลัยและปิดเทวาลัยวิงวอนจะรอให้เกิดอภินิหารมาช่วยวิงวอนให้พระศิวะกระดาอภินิหารมาช่วยคุ้มครองเห็นแต่พระศิวะให้ก็สู้พวกอิสลามไม่ได้แน่แล้วเพราะวิงวอนเท่าไหร่นี่คือปาฏิหาริย์ออกมานักข้าวก็ส่งที่แทนบอกว่าขอถ่ายถ่ายด้วยเพชรนินจินดาทองคำทั้งหมดที่มีในโบสถ์นี้ขอถ่ายโบสถ์อย่าให้กองทัพอิสลามทำลายโบสถ์นี้โดยมูฮัมหมัดบอกว่าท่านรับที่เงินแกไม่ได้พอท่านรับที่เงินแกแล้วท่านตายแต่ละคนไม่มีหน้าพบพระอัลลาห์บนสวรรค์เพราะฉะนั้นต้องเลือกโบสถ์นี้ต้องทำลายก็ออกคำสั่งให้กองทัพจัดการลื้อโบสถ์หรือมานาโอ้ยเทลูกพระศิวะทองคำลงมาแล้วก็ใช้โอ๊ตเสียงหมื่นตัวบรรทุกเพชรนินจินดากับทองคำกลับไปอัฟกานโอ๊ตถึง20,000ตัวนะโอ๊ตสองหมื่นตัวบรรทุกทรัพย์สินของวิหารโสมนาถที่ส่วนได้กลับไปอัฟกานนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในราวปศ1500นี่ต้องอ่านมีกัญญาสุปชักหรือมีกระนาวซึ่งมีศูนย์กลางพุทธศาสนาในอินเดียถูกทำลายด้วยแม่ทัพคนนี้ล่าพนาศูนย์เป็นแรกมากเป็นหน้ากรองไม่มีเหลือหรอเลยคราวนี้ในขณะที่ภัยอิสลามกำลังลุกล้ำเข้ามาลักตัวเข้ามาลักตัวเข้ามาน่ะท่านละคดทำอะไรอยู่บรรดาหลวงพ่อขังขังเสกคาถาบอกว่าจะใช้คาถาในป้องกันแห่งกลางกระบุกเสกคาถาไล่อิสลามไล่กองทัพอิสลามว่างนะบุกเสกเองด้วยเสกยันเสกใจว่าคาถาของขังใหญ่ที่เนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเมืองตาละออกเชื่อถือแทนที่จะปราบเตรียมกองทัพคอยต่อสู้หรือเรียกร้องความสมัครใจของประชาชาติในการทำรงไว้ซึ่งศาสนาและประดับเป็นเอกราชของประเทศชาติกลับไปเชื่อบรรดาพวกขังขังพวกนี้กลับไปเชื่อนิมนต์ให้ทำพิธีโดยสาวโตเบาว่าคาถาอาคมไล่เย่ขับไล่กองทัพข้าศึกทำไปทำมาในขณะที่บรรดาสุภาพทั้งหลายที่ขังขังในนาลันทาวิโกมติลาชคัตพละและบรรดาวัดต่างๆในมากอดครั้งนั้นกำลังไล่เย่อาคมขังอยู่กองทัพพวกนี้บุกเข้ามาถึงตัวเลยชายทหารเพียง200คนเลยไม่ใช่กองทัพใหญ่โตอะไร200คนผู้เป็นแม่ทัพที่บัคติยาทีนี้ได้กองทัพ200บุกทะลวงเข้าราชคฤห์เข้าใต้ดินฐานเอาไฟเผาลาลันทาลาพนาสูงเอาไฟเผาวิโกมติลาลาพนาสูงเอาไฟเผาสคัตพละลาพนาสูงนี่แล้วก็คณะสงฆ์ที่ยังมีชีวิตเหลือหลายอยู่ก็แตกกระจุกกระจายหนียืนตีหุ่นหรือจะหนีกันไหนกันเนี่ยมันมีทางไปแล้วหนีลงทะเลที่กันเนี่ยหนีไหนลงอารีธาในขณะนั้นลงหนีกันมากมายหนีไปข้ามเขาที่มาลายข้ามไปในทิเบตไอ้ที่หนีในทางกระจุกทหารชีวิตตายละทุกศาสนาจึงถูกถอนลาบถอนคืนกันตอนในยุคนี้เองยุคนี้เกิดขึ้นในราวพศ1700เป็นยุคสุดท้ายที่พุทธศาสนาในอินเดียถูกถอนลาบถอนคืนหมดแล้วพุทธศาสนาคือตลอดระยะเวลาตั้ง1700ปีซึ่งสถิตสถิตอยู่ในอินเดียนะมีบทบาทตะลึงใจชาวอินเดียเป็นเวลาถึง17ศตวรรษด้วยกันก็มีอันเป็นวิบัติด้วยประการเหล่านี้เปรียบเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ตอนที่จะวิบัติเนี่ยต้นไม้รากมันเน่าซะก่อนแต่มันถูกซะก่อนแล้วคือชาวพุทธถูกทำลายตัวเองซะก่อนแล้วนี่แต่ก็ต้นไม้ต้นนี้ยังอยู่ได้ต้องทัพไทยต่างด้าวท้าวต่างแดงต่างศาสนาที่บุกเข้ามาทำลายนะเหมือนพายุถ้ายังไม่พายุพายุอันนี้ยังไม่มาต้นไม้ต้นนี้ยังไม่ได้ลบถ้ามันใหญ่เยอะรากมันใหญ่ลึกเกินแต่เนื่องจากรากมันเน่าแล้วดันมันถูกแล้วพอเจอพายุคืนเดียวก็เลยถอนรากถอนคนทางแรงลงไปเลยทีเดียวหมดยายการพุทธศาสนาจึงค่อยๆอันตรธานลืมเลือนไปจากความจริงจังของชาวอินเดียเพียงเล็กเพียงน้อยมีปัญหาว่าก็ทำไมเราศาสนาพราหมณ์ก็ได้รับภัยขึ้นดีกับพุทธศาสนาเนี่ยทำไมศาสนาพราหมณ์ยังคำนึงอยู่ได้ทำไมพุทธศาสนาจึงคำนึงเลยอยู่ไม่ได้เพราะอะไรปัญหาอันนี้แหละนักปฏิบัติชอบขบคิดกันนักเสียเพราะอะไรคนอื่นก็ต้องทำตามเข้าใจว่าพุทธศาสนานั้นขึ้นอยู่กับสถาบันคณะสงฆ์นะซึ่งถ้าสงฆ์นี่เป็นหน้าเป็นผู้มีหน้าที่ทำเลงศาสนาโดยตรงเป็นสถาบันอันหนึ่งบรรดาชาวบ้านที่นับถือพุทธเองโดยมากก็ที่จะหาเป็นผู้มีความรู้ศาสนาพุทธแท้จริงมีจำนวนน้อยเพราะโดยมากต้องฟ้าระเวนกระดานคลองที่ไม่มีเวลาที่จะศึกษาคำดีอะไรซึ่งในศาสนาตัวเท่าไหร่ก็นับโดยมากประชาชนส่วนใหญ่ก็นับถือแต่ที่ว่า
นับถือตามบรรพบุรุษต่อๆกันมาเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์ที่เป็นสายหลวงพระพุทธศาสนาศัตรูต่างศาสนาที่จะมาทำลายน่ะเขาจับสายหลวงตรงนี้ถูกว่าจะทำลายคณะสงฆ์เสียแล้วศาสนาพุทธอยู่ไม่ได้ชาวบ้านไม่รู้ศาสนาอะไรลึกซึ้งเลยไม่รู้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีคำพีมากมายกายกองปฏิบัติปัตตกถาดีกามากมายผมรู้บอกว่าแม้ชีวิตของเราชีวิตเดียวก็ยังศึกษาไม่จบยังทางคำพีในพุทธศาสนาเนี่ยเพราะเป็นศาสนาของปัญญาชนเมื่อเป็นศาสนาปัญญาชนแล้วก็มีไอ้เรื่องที่จะให้เรียนกิตติปัญญามากมายเป็นศาสนาง่ายๆที่มีหนังสือสองปีก็จบอันนี้ก็คือศาสนาปัญญาชนหนังสือสองคำก็หมดเรื่องแล้วพักดีเชื่อมั่นอย่าสงสัยจบหลักศาสนาสองนักพุทธมีคำย่อยๆแบบนี้มากมายศึกษาต่อชีวิตศึกษาไม่รู้จบมีพูดถึงคันธะไม่พูดถึงการศึกษาในแง่ปฏิบัตินะในแง่คันธตุระตลอดชีวิตศึกษาไม่จบในแง่คันธตุระเนี่ยเพียงแต่นิกายละว่านิกายเดียวตลอดชีวิตศึกษาไม่จบอย่าว่านิกายมหายานนิกายอีกตั้งหลายสิบนิกายเลยนี่เกิดมาตายแล้วใหม่ตั้งหลายล้านชาติแต่ว่าศึกษาจบนี่เพราะนั้นหน้าที่ของข้าก็คือว่าเรียนในแง่คันธตุระและเอาความรู้มาเผยแผ่ประชาชนแต่เมื่อพระเองทำตัวเป็นที่ส่วนตัวเองตั้งแต่ถือว่าที่มันระยางขึ้นมาแล้วเลิกศึกษาแล้วอันนั้นเป็นอาจารย์ขังกันดีกว่าเนี่ยความรู้ของพระก็ค่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงอาจารย์ขังก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นความรู้ในทางปริยัติที่จะเผยแผ่ที่จะชี้แจงชาวบ้านในเข้าใจธรรมะถูกต้องค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปนี่เมื่อหมดไปหมดไปอย่างนี้พอกองทัพต่างศาสนาไทยต่างด้าวที่บุกเข้ามาถึงอ้าวไม่พระสงฆ์บวชใครบวชข้าเจ๊งเลยคณะสงฆ์บวชไม่ได้เจ๊งพอเจ๊งเลยไม่ยากเชื่อสองสามเชื่อคนแรกชาวบ้านที่ยังปู่ย่าตายายยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นชาวพุทธเคร่งครัดไปอยู่ถึงแม้จะถูกบังคับให้ถือต่างศาสนาแต่จิตใจก็ยังเป็นชาวพุทธอยู่ยังแอบรับถือเงียบเงียบในใจแต่พอมาถึงอีกสามสี่เชื่อคนหมดแล้วเพราะมีพระสงฆ์ไม่มีที่สั่งสอนที่เผยแผ่หลักธรรมนี่แต่คำพีอ่านก็ไม่เข้าใจความหมายอันลึกซึ้งในพระคำพีอ่านไม่เข้าใจและคำพีสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่เจอแค่หลายอย่างเดียวนี่จะไปพิมพ์มาพิจารณาเรื่องอื่นเรื่องหินเจ้าไปใบลานเคยมากก็วัดอยู่เป็นที่เก็บเป็นศูนย์กลางเก็บพวกคำพีคำพีพระไตรปิฎกในพิจารณาไม่เคยเก็บตามบ้านหรือว่าจะดอนตามบ้านของคนเลยเพราะมีเรื่องแค่หลายแต่วัดที่จะหาพระไตรปิฎกครบทุกอย่างหาได้ยากเลยต้องเป็นวัดใหญ่ๆวัดเล็กๆก็หาพระไตรปิฎกไม่ได้ต้องอาศัยคัดแยกลำบากกันเหลือเกินเพราะนั้นวัดถูกทำลายคำพีเรื่องวิบัติแล้วพระสงฆ์ถูกทำลายผู้ขายทอดการเรื่องวิบัติเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่ยังเป็นชาวพุทธอยู่ก็สามารถนับถือพุทธได้เพียงชั่วระยะชีวิตของปู่ย่าตายายของคนชั่วคนพอชั่วที่สามชั่วที่สี่ลืมพุทธศาสนาแล้วลืมตัวเองเป็นฮินดูไปหรือที่นั่นก็เป็นอิสลามไปพุทธศาสนาจึงหมดที่กับอินเดียด้วยกับการเป็นในศาสนาพราหมณ์เราทำไมเขาหลงศาสนาพราหมณ์นั้นเป็นศาสนาที่มีมาก่อนพุทธศาสนาชาวบ้านส่วนใหญ่ในสมัยนี้พุทธกาลเองศาสนาพราหมณ์ก็ได้รับความกระทบกระเทือนน้อยที่สุดในสมัยพุทธกาลเองไม่มีศาสนาใหม่ศาสนาใดในอินเดียที่ทำลายพราหมณ์ได้เพราะว่าศาสนาพราหมณ์น่ะจับตัวเองเป็นวัฒนธรรมของชาวอินเดียส่วนใหญ่แล้วก็พวกพราหมณ์น่ะเขาไม่เคยอาศัยนักบวชอย่างพุทธศาสนาความยุ่งพวกพราหมณ์น่ะพราหมณ์คนหัดมีเยอะแยะความคารวะที่ตั้งครอบครัวทำมาหากินเป็นกติกรเป็นผักยานิสกรต่างๆพวกนี้มีเยอะแยะไปพวกความคารวะเหล่านี้เขาก็เป็นผู้ทำเงินประเวทเรียนรู้ประเวทได้แล้วก็ยามที่เขาเผยแผ่ในหมู่วงตระกูลคือว่าถ้าหากว่าถูกทางบ้านยื้อห้ามแม่เผยแผ่ในที่สาธารณะเขาก็เผยแผ่ในหมู่ลูกหลานเขาจากพ่อไปสู่ลูกจากลูกไปสู่หลานเขาสื่อสารกับคนกันแบบนี้ถ้าความคดีหักก็ไม่ได้ยินเยียกันได้เพื่อนพามที่เป็นนักเลี้ยงน่ะถึงแม้จะถูกทำลายก็ไม่แปลกเขาก็เปลี่ยนเพศเป็นความคดีหักได้เปลี่ยนเพศเป็นความคดีหักไม่มีเพศที่แตกต่างจากฐานมันจะเกินเท่าไหร่เป็นเรื่องข้ามกับพุทธศาสนาเพศเป็นข้ามเป็นจุดเด่นในหมู่สายตาของชาวบ้านที่จะเห็นว่าอ๋อนี่เป็นข้ามนี่เป็นคดีหักข้ามไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นข้ามคดีหักก็แต่งตัวนุ่งกระเบียดเป็นกระเบียดสีขาวผมสบายผิวสีขาวก้าวบวยพรามนักเหนือก็มีแบบนี้เหมือนกันหมดเพราะนั้นก็ปะปนกับราชบัลลังก์ราชบัลลังก์เป็นพรามพรามเป็นราชบัลลังก์ชาวบ้านเป็นพรามพรามเป็นชาวบ้านศาสนาพรามรักษาอยู่ได้อย่างนี้แต่ที่จะศาสนาไม่อย่างนั้นบ้านพระพุทธที่เป็นกระดาษไม่มีปฏิบัติไม่มีการศึกษาที่เอาเรื่องทุกคนรู้จักพระองค์คือใครทั้งที่ข้างหนึ่งศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลย
ตลอดระยะถึง8ศตวรรษเต็มๆนะครับไม่มีใครรู้หรอกครับทุกภาคคือใครถ้าจะรู้กันบ้างก็คงจะรู้เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่ตายจะได้จากความทรงจำนั่นเองจนกระทั่งสมัยอังกฤษมาปกครองอินเดียอังกฤษได้สร้างบุญคุณแก่ชาวพุทธในการฟื้นฟูศาสนาขึ้นใหม่คนโบราณคดีว่าอังกฤษคือว่านายพันเอกคนหนึ่งเป็นนักโบราณคดีแพทย์ดุจคุ้ยโบราณวัตถุในพุทธศาสนานายพันเอกคนนี้ไปขุดบุญบุญรังขุดลาบตะเครียดขุดพุทธจักรยาแล้วก็ขุดที่สารนาแล้วเอามาเขียนรายงานทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ท่านดูก็เกิดการตื่นตัวว่าโอ้ของครั้งหนึ่งศาสนาพุทธเคยเป็นศาสนาที่ใหญ่โตในอินเดียมาแล้วเหตุการณ์ขึ้นเป็นศาสนาได้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งศตวรรษมาแล้วในอินเดียมีข้อที่น่าสังเกตอยู่อันหนึ่งคือว่าพร้อมกับการตื่นตัวของพุทธศาสนาเอกราชองค์ก็ขึ้นมาอันนี้ประหลาดมากและพร้อมกับการฟื้นฟูพุทธศาสนานั้นเอกราชองค์ก็กลับคืนคงขึ้นมาที่เหลือประหนึ่งจะเป็นมิตรอย่างอัศจรรย์คือหลังจากอินเดียทิ้งพุทธศาสนาไปแล้วอินเดียเข้าสู่ยุคมืดเกิดกาลยุคเล็กขึ้นกันเองกระทั่งเอกราชในการติดไประยะนั้นตั้งแต่พ.ศ. 1700ถึงพ.ศ. 2200ระยะนี้เป็นระยะที่ว่าราชวงศ์อิสลามตั้งวงปกครองอินเดียและวงกษัตริย์อินเดียที่เป็นอิสลามปกครองอินเดียคือวงมุสลิมตั้งวงหลวงที่เลดีตั้งที่นั่นภายในการอินเดียเกิดความปั่นป่วนเกิดยุทธ์ขึ้นระหว่างฮินดูกับอิสลามกับซิกเนี่ยเกิดการยุทธ์ขึ้นสงครามศาสนาก็เกิดฮินดูก็พยายามต่อต้านกระแสอิสลามเนี่ยสงครามที่มีชื่อเสียงระหว่างฮินดูกับอิสลามคือการยุทธ์ระหว่างพระเจ้าออรังเซ่กษัตริย์อิสลามแห่งเลดีกับพระเจ้าตุรกีกษัตริย์ฮินดูแห่งแคว้นมหาราชในอินเดียภาคใต้เป็นการรบอย่างทุ่มเทกำลังมหาศาลระหว่างสองศาสนานี้แล้วระหว่างพระเจ้าออรังเซ่กับพวกซิกก็เกิดรบขึ้นกันอย่างมหาศาลขณะที่เอาเลือดทาแผ่นดินไปเดียวนี่การทำสงครามศาสนาเมื่อเกิดการต่อสู้ที่สงครามภายในอย่างนี้บรรดาบ้านเมืองทางชายทะเลอังกฤษบริษัทอินเดียตะวันออกอังกฤษตั้งขึ้นก็มาตั้งแหล่งหาเมืองขึ้นในบริเวณฝั่งทะเลแล้วก็ค่อยคืบคลานของอินเดียน้อยได้แผ่เล็บกันสององค์อินเดียพื้นฐานเจ้าองค์หนึ่งแล้วก็องค์หนึ่งชนะก็อังกฤษพื้นฐานเจ้าองค์หนึ่งแล้วก็อีกองค์หนึ่งเมื่อชนะแล้วก็เรียกอภิสิทธิ์ซึ่งจะเรียกข้าตอบแทนเป็นที่ดินแล้วก็สร้างป้อมขึ้นข้าไม่ให้จะเรียกเจ้าองค์นั้นเพราะนั้นเจ้าแผ่เล็บกันอังกฤษซึ่งเป็นมือที่สามก็ได้สถาปาแผ่นดินเข้ามาเรื่อยนักข้าวเลยทุกทั้งประเทศเลยจึงมีขึ้นในกิจข้าวประเทศอินเดียน่ะใหญ่กว่าอังกฤษตั้ง20กว่าเท่าแต่สถาปาเป็นเมืองขึ้นยึดอำนาจปกครองอังกฤษมีเป็นเมืองขึ้นอังกฤษ300ปีเต็มๆ3ศตวรรษที่อังกฤษปกครองอินเดีย3ศตวรรษตั้งแต่ปลายอยุธยาของเรานี่แหละเรื่อยมาขึ้นไปได้เอกราชเมื่อถึงคำว่าเขาถูกสองโลกเนี่ยได้เมื่อตอนหน้านี้ตอนหน้าจะได้เอกราชตอนหน้าถึงความรู้ครั้งที่สองคือเมื่อหนึ่งศตวรรษที่แล้วมาได้เกิดขบวนการสองขบวนการในอินเดียขบวนการหนึ่งเป็นขบวนการเต้อิสระภาพซึ่งตั้งขึ้นโดยมหาตมะคานธีอีกขบวนการหนึ่งเป็นขบวนการฟื้นฟูพุทธศาสนาซึ่งตั้งขึ้นโดยท่านอนาคริกะธรรมปาละชาวลังกาที่เข้าไปใช้หนี้บุญคุณไปอินเดียคือไปสร้างศาสนาพุทธในอินเดียสองขบวนการนี้ทำงานลาวกันสนับกันแต่สุดแล้วเมื่ออินเดียได้เอกราชศาสนาพุทธกลับคืนที่มาใหม่อันนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อพุทธศาสนาเปลี่ยนไปเอกราชของชาติปฏิบัติเมื่อพุทธศาสนากลับคืนมาเอกราชของชาติกลับฟื้นตัวอันนี้ตามที่ท่านอนาคริกะปาละมาฟื้นศาสนาพุทธในอินเดียสำเร็จนั้นก็อาศัยแรงกระตุ้นจากหลายด้านด้วยกันคือว่าพวกโบราณคดีอังกฤษได้ขุดลักโบราณในพุทธศาสนาจากใต้พื้นดินขึ้นมาประกาศให้โลกรู้ว่าศาสนาพุทธเคยมีฐานะสำคัญอย่างไรในอินเดียอันนี้ทำให้ชาวอินเดียที่เป็นเจ้าของประเทศเกิดการตื่นตัวอยากจะศึกษาความเป็นมาของศาสนานี้เมื่อศึกษาไปแล้วก็เกิดความจับจิตจับใจในหลักธรรมคำสั่งสอนหันมานับถือพุทธศาสนาแต่ว่าที่หันมานับถือพุทธศาสนานั้นมีเป็นส่วนน้อยเพราะมีมากเป็นพวกที่ชนปัญญาชนที่เท่านั้นเองถึงคุณค่าของศาสนาพุทธชาวบ้านส่วนใหญ่ยังรู้จักที่ศาสนาคืออะไรยังไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรอันนี้ก็ต้องรอเวลาแล้วก็ต้องท่านธรรมปาละมาตั้งสมาคมมหาโพธิขึ้นที่คลักตา
ผู้พึ่งถือศาสนาเป็นครั้งแรกการที่ท่านธรรมการามาตั้งสมาคมมหาโพธิมิตรกตาขึ้นนั้นท่านก็ต้องรู้ตระหนักอย่างมหาศาลท่านเองเป็นบุตรเศรษฐีชาวลังกาแต่จะไล่ได้ทนายกลางอังกฤษท่านหนึ่งแล้วก็ประกาศถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตออกจาริกเป็นอนาคามิกะหรือแผ่ศาสนาพุทธเดินทางไปอินเดียไปไหว้พุทธกยาที่เป็นมหาศรีมหาโพธิในขณะที่ท่านกราบเป็นศรีมหาโพธินั่นท่านบอกว่าคล้ายๆจะมีสิ่งดลใจมาบอกท่านบอกว่าธรรมปาละโอ้ที่นี่นะเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์นะให้ธรรมปาละให้เจ้าเนี่ยฟื้นฟูศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้กลับมาเป็นของชาวพุทธตามเดิมเถอะท่านธรรมปาละทำปฏิญาณฐานที่หน้าพระศรีมหาโพธิ7ครั้ง7วาระสาบานตัวว่าจะอุทิศชีวิตเป็นสาธารณีทำงานฟื้นฟูศาสนาพุทธอินเดียแล้วก็เอาเงินของท่านที่รับประจักษ์บิดาเนี่ยขายแพร่ตลาดเอาเงินมาสร้างสมาคมสร้างองค์การสมาคมมหาโพธิท่านเองหมดเนื้อหมดตัวเลยมรดกทั้งหมดที่ได้จากทางบิดาเนี่ยทุ่มเทในการตั้งสมาคมมหาโพธิหมดออกวารสารพุทธศาสนาในอินเดียฉบับแรกให้ชื่อว่ามหาโพธิรีวิวออกขึ้นมาปัจจุบันนี้เป็นวารสารเผยแผ่ศาสนาพุทธที่มีอายุยืนมาก70กว่าปีแล้วนะครับวารสารฉบับนี้มีอายุยืนถึงบัดนี้70กว่าปีแล้ววารสารฉบับนี้เผยแผ่เป็นภาษาอังกฤษท่านโนบาละเป็นบรรณาธิการเองเขียนบทความเกี่ยวกับศาสนาให้แก่ปัญญาชนชาวอินเดียตระหนักถึงคุณค่าศาสนาพุทธทำให้ชาวอินเดียที่เป็นพวกนักศึกษาเกิดการตื่นตัวแล้วก็สนใจในศาสนาพุทธเพราะวารสารฉบับนี้แล้วก็เผยแผ่ไปยุโรปอเมริกาด้วยต่อมาท่านหมดตัวแล้วท่านไม่รู้ว่าต้องเรียกรู้จักใครเลยเอาบ้านเมืองของท่านมาเป็นขอแท้ๆเดือนหนึ่งแล้วที่จะไปตั้งสร้างวัดพุทธศาสนาวัดแรกในอินเดียก่อนยังไม่มีเงินจะสร้างรัฐบาลอินเดียจะให้เงื่อนที่ที่สารนาที่ที่สารนาและพุทธายวันให้ท่านสร้างวัดแล้วพอท่านสร้างวัดสำเร็จรัฐบาลในสิทธิ์ที่ปกครองอินเดียอยู่จะให้ส่วนพระบรมธาตุแท้จริงของพระพุทธองค์ที่ขุดพบได้ที่แสนกาตมีระให้ท่านไว้ให้ท่านสร้างวัดนี้ขึ้นในวัดวัดแรกในพุทธศาสนาในอินเดียท่านเองไม่รู้จะเอาเงินคืนรองที่ไหนมาสร้างไปเรียกรายใครเป็นก็ส่วนมากไม่เคยสนใจจะหลายเวลานั้นท่านสามมาเมืองไทย2ครั้งนะแต่ผิดหวังจากเมืองไทยไปมาสมัยรัชกาลที่6ครั้งหนึ่งมาสมัยรัชกาลที่9ครั้งหนึ่งมาเมืองไทยเนี่ยมา3สิครับอีกครั้งหนึ่งมารัชกาลที่5มารับเปลี่ยนแบ่งค่าบริการจากรัชกาลที่5โดยที่ไปบรรจุที่บุรีรัมย์อ่ะส่วนเนี้ยเวลานอกรัชกาลที่5ได้ส่วนนี้มาจากรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียถวายแล้วก็ทรงประกาศบอกว่าชาติพันธนาชาติพระองค์ยินดีจะแบ่งสุขภาพให้ผู้แทนชาวพุทธญี่ปุ่นเอ่ยชาวลังกาเอ่ยชาวอินเดียพม่าเอ่ยเดินทางมารับส่วนแบ่งท่านพระบาลาเวลานั้นมาเมืองไทยอายุ37เป็นหนุ่มแก่ที่เดียวมาเมืองไทยมากับคณะสงฆ์ลังกาเดินทางมาเมืองไทยเมื่อรัชกาลที่5มารับส่วนแบ่งพระบรมธาตุนี้แล้วต่อมาภายหลังจากมาอีก2ครั้งมาเพื่อจะเรียกรายเงินทองชาวพุทธในเมืองไทยไปสร้างวัดฟื้นฟูศาสนาพุทธในอินเดียแต่ติดหลังชาวพุทธในเมืองไทยไม่สนใจไม่สนใจเลยติดหลังจากเมืองไทยท่านไปได้รับความสมหวังในญี่ปุ่นกันในพม่าพระญี่ปุ่นวิ่งเต้นวิ่งลายชาพุทธเป็นการมหาศาลต้องช่วยท่านธรรมบาลเพราะว่าเราท่านกำลังจะช่วยปูตัดน้ำพุทธเป็นดินแดนปิตุภูมิของพระพุทธองค์ช่วยท่านชาพุทธพม่าวิ่งเต้นช่วยท่านก็ได้เงินหลายแสนรูปีแต่ถ้าเราไม่พอจะไปตั้งวัดมีระคันตะปูดีวิหารจะไปตั้งสาขามหาปูที่สมาคมจะไปตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กเยาวชนชาพุทธจะไปตั้งโรงพยาบาลสงเคราะห์ในนามพระพุทธศาสนาทำงานแบบนี้มันต้องมีเงินตั้งหลายล้านมันจะเป็นแสนแสนหรือสองหรือขอความรักจะทำยังไงล่ะท่านจะมีเงินหวังตั้งปัจจัยให้ฐานอีกบอกว่าข้าพเจ้าธรรมปาละในชีวิตนี้อยากจะพิสูจน์กับพระรัตนตรัยแล้วหมดตัวแล้วพอหมดก็ได้มาเปลี่ยนใจดาบธิดาก็ขายแพร่ตลาดเอาเงินมาสร้างสมาคมมหาโพธิเวลานี้ก็มีแต่ชีวิตกำลังใจกับกำลังปัญญาที่จะรับใช้ศาสนาพุทธต่อไปแต่เข้าที่อับจนแล้วเกินถ้าหากว่ามีเทวดาสัมมาทิฏฐิที่เป็นพุทธบัตรพุทธมามกะมีอยู่นะมีธรรมปาละเอวาเอวาอารักษ์ที่เป็นธรรมปาละพระโพธิสัตว์ที่ยังสร้างบารมีอยู่ขอให้โปรดรับรู้ในอุปสรรคชิ้นนี้และขอให้ช่วยเจ้าอุปสรรคชิ้นนี้ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดตั้งแต่ปัจจัยที่ฐานอย่างนั้นมังเอิญแล้วเกินท่านรับเชิญจดหมายจากตอนนี้มหาประชุมศาสนาแห่งอเมริกาเชิญท่านเป็นชาวในฐานะผู้แทนชาวพุทธในเอเชียเดินทางไปอเมริกาในหัวข้อศาสนาพุทธในที่ประชุมสภาศาสนาแห่งชาตินานาชาติ
หรือผู้โลกที่ชิคาโกในอเมริกาท่านจะเดินทางไปเวลานั้นอายุ30กว่าเดินทางไปเนี่ยท่านว่าผมยาวปลักบ่านะแต่อนาคตไม่ตรงผมหัวยาวผมยาวนุ่งห่มผ้าสีจำปาอ่อนๆนี่ผมแบบนุ่งจุกนุ่งกระโดดโอตีเป็นแบบสิงห์แท้เดินทางไปเดินทางไปกับผู้แทนศาสนาฮินดูสวามีมีเมตตาบรรพสองคนเดินทางไปผู้แทนศาสนาในเอเชียคู่หนึ่งเป็นผู้แทนฮินดูท่านเป็นผู้แทนเดินทางไปพอไปถึงที่นิวชิคาโกก่อนน่าจะถึงเรือได้มาแวะที่เวลานั่งเรือดินนี่มีนั่งเรือไปเรือดินนี่ไม่เกิดเรือไปแวะที่คอนโดที่ฮาวายถ้าเอิญที่คอนโดนี้มีเศรษฐีมีอเมริกันคนหนึ่งชื่อนางมิสซิสซีซีฟอสเตอร์เป็นเศรษฐีไม้มรดกเยอะแยะเพราะนางเป็นชื่อวงของเจ้าปกครองนครคอนโดต่อคอนโดดูรู้มากนางมีความกลุ้มอกกลุ้มใจเป็นคนโตแบบบริสชอบด่าเที่ยวการคุกหาจากขบุตรทำในศาสนาคริสต์มาแก้กับแก้ไม่ตกทำยังไงรู้ข่าวว่ามีผู้แทนมาศาสนาว่าในเรือที่ท่าเรือนางก็ลองแวะลงมาดูสิว่าจะมาขอขบุตรทำจากบรรดาผู้แทนนาศาสนาเหล่านี้มาใช้ปฏิบัติสิจะได้ผลไหมนางก็มาหาพระนาบาละบอกว่าพระนาบาละนี่เป็นผู้แทนศาสนาคริสต์ใช่ไหมบอกว่าใช่นางก็เล่าถึงความในใจให้ฟังว่ามีความทุกข์อยู่อย่างนี้แหละท่านพระบาละได้ใช้เวลาเทศสองชั่วโมงกับนางอิจิพัฟเตอร์และอิจิพัฟเตอร์แล้วนางก็ไปปฏิบัติตามคำที่ท่านสอนไม่ช้าอารมณ์ที่เกลียดกล่าวความกุ้งตัดในใจก็หายไปนางก็เรื่องสายพุทธศาสนาว่าเออปฏิบัติตามธรรมะไม่ผลมาขอรับถึง5จากพระนวบาละเป็นอุบาสิกาอเมริกันคนแรกอุบาสิกาอเมริกันคนแรกที่ถึงพระนวบาละแล้วนางก็พอวารณาพระนวบาละนะรู้ความเป็นพระนวบาละแล้วก็เห็นใจพอวารณาบอกว่าเวลานี้น่ะนางไม่มีลูกให้ท่านนวบาละน่ะถือว่านางเป็นแม่ก็แล้วกันเป็นผู้อุปถัมภ์ท่านเพราะฉะนั้นอย่าเกรงใจถ้าต้องการจะฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียแล้วขาดเหลือเงินทองอะไรอย่าเกรงจะให้บอกนางนางยินดีจะทดแทนบุญคุณที่ท่านนวบาละชักชวนให้นางไปทดแทนสว่างเนี่ยทั้งหมดนวบาละก็โล่งใจออกกลับจากเสร็จงานประชุมครั้งนี้แล้วนางอีกีฟาโซอุทิศเงิน200,000 รูปีให้เป็นชิ้นแบบแล้วก็ขยายเงินเหลือทีละ50,000 รูปี20,000 รูปีส่งไปให้ท่านธรรมปาล่าน่ะสร้างสาขามหาปูที่สมาคมแล้วก็สร้างวัดแรกพุทธศาสนาที่สาธารณะคือวัดมูลคันธปุรีวิหารซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนาวัดแรกหลังจากที่ศาสนาพุทธถูกทำลายไปแล้ว800 ปีเต็มๆวัดนี้ได้สร้างขึ้นแล้วที่มูลคันธปุรีที่สาธารณะชื่อว่ามูลคันธปุรีวิหารแล้วก็มีมวลคณะถึงจากลังกามาปลูกพัทธสีมาที่วัดนี้แล้วหน้าคนแรกที่บวชที่วัดนี้คือพนมปาละเองบวชตอนนั้นที่70กว่าแล้วถึงตัดสินวายแล้วตอนนั้นบวชแล้วท่านก็ตายที่นี่ตายในบริเวณวัดนี้ก่อนจะตายท่านบอกว่าตัดสินวายจากพนมปาละนะท่านบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าตายเร็วๆครับข้าพเจ้าไม่สามารถจะทนต่อไอ้จำเจ็บปวดทุกข์ยากเรื่องใครที่เบียดเบียนได้อีกแล้วตายแล้วข้าพเจ้าเกิดใหม่ให้เกิดใหม่อีก25 ครั้งเพื่อประกาศพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็สิ้นใจเพราะฉะนั้นปฏิปทาท่านธรรมปาละแบบนี้เราจึงไม่มีข้อกังขาเลยว่าท่านจะไม่ใช่เป็นผู้โพธิสัตว์เป็นผู้โพธิสัตว์แน่ปฏิปทาแบบนี้ท่านทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อสรรพสัตว์สละความเห็นแก่ตัวสละความตกทั้งที่มีลูกเป็นลูกเศรษฐีมีดีกรีเป็นทนายความอังกฤษชั้นหนึ่งท่านจะต่อแขวนหาเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองมีครอบหมดแต่ท่านจะสละความสุขเหล่านี้ออกมาเป็นอนาคาริกะจารึกเผยแผ่ศาสนาถ้าท่านสามารถฟื้นฟูศาสนาพุทธในอินเดียวางรากฐานศาสนาพุทธในอินเดียเป็นจุดแผ่นมั่นคงจนตราบเท่าเท้าทุกวันนี้และอีกที่หนึ่งที่เราควรจะขอบคุณท่านคือท่านอุบาสิกาแมรี่อินซีฟาเซ่ชาวอเมริกันซึ่งเป็นดวงอุปถัมภ์ของท่านในอุทิศกำลังทรัพย์มหาศาลให้ท่านเป็นกำลังใจของท่านในการเพื่อช่วยท่านฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียนี่นะครับสองบุคคลสองบุคคลของท่านเนี่ยเป็นอมตะบุคคลในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาแต่อมตะเมื่อปีกายนี้แต่ชาวพุทธในอินเดียได้จัดงานฉลองวันเกิดครบ100 ปีพุทธนวตาระปีกายนี้พร้อมกับงานประชุมเดือนสมุทรบริษัทคือองค์การพุทธศาสนาที่กระทำแห่งโลกนี่จัดงานนี้พร้อมกันไปด้วยดิฉันอนุสรณ์สำคัญมากความจริงอย่างคนท่านธรรมปาละเนี่ยชาวพุทธประเทศควรจะสร้างอนุสรณ์ให้ท่านนะ
อย่างคนอย่างนี้หาไม่ได้แล้วในที่จะศาสนาเรามีคนอย่างนี้สัก20คนเนี่ยศาสนาผู้เกิดเจริญทั่วโลกเลยมีคนอย่างนี้ไม่ต้องมากเพียง20คนก็พอมีความเสียสละอย่างนี้มีความรู้ดีอย่างนี้มีกำลังใจที่แข็งแกร่งอย่างนี้พุทธศาสนาจะต้องแพร่หลายไปทั่วโลกอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วก็จะมีใครมีน้ำใจเห็นประโยชน์ในการเผยแผ่ศาสนาอย่างนั้นอีกแมรี่อีกทีออกเตอร์เนี่ยเพียงสัก10คนก็พอแล้วที่มีฐานะกำลังทรัพย์อย่างนั้นแมรี่อีกทีออกเตอร์ในเมืองไทยเรายังไม่หาไม่เจอก็หากจะมีคนใดที่มีจิตใจอย่างนี้เลยหาไม่พบเลยน่าเวทนาหาไม่พบที่อุบาสิกาในเมืองไทยเราจะมีใครน้อที่ร่ำรวยมีเงินแล้วก็เห็นแต่ประโยชน์ในการเผยแผ่ศาสนามีความเสียสละอย่างนั้นแมรี่อีกทีออกเตอร์มีมั่งหรือเปล่าหรือไม่ครับไม่ได้เคยได้ยินเลยอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้หาไม่พบเนี่ยอาภัพและโกมึงไทยเราเนี่ยทำไมหายอุบาสิกาอย่างนี้มากไม่ได้ถ้าหาได้บ้างเราก็ป่านนี้ศาสนาจะต้องเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่านี้ทั้งที่คนอุบาสิกาในเมืองไทยรวยอย่างอินทิปัสโตนี้รวยกว่าก็มีไม่ใช่มีรวยด้วยความเมื่อพุทธศาสนากลับพุ่งขึ้นมาในอินเดียในตอนนี้เหตุการณ์สำคัญก็เกิดขึ้นคืออินเดียได้รับเอกราชไม่ได้รับเอกราชแล้วเหตุการณ์การพุทธเถรวาทคือ225ศตวรรษก็มาบรรจบถึงทั้งที่รัฐบาลอินเดียไม่ได้ยกย่องศาสนาใดศาสนาหนึ่งคือมีศาสนาประจำชาติแต่รัฐบาลอินเดียก็ต้องตั้งงบประมาณในการฉลอง225พุทธศตวรรษเพราะอะไรเพราะบัณฑิตเนรูได้กล่าวแล้วบอกว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นอภิชาติบุตรของอินเดียไม่มีครับชาวอินเดียคนตายในอดีตปัจจุบันนะหรืออนาคตถึงจะนำเกียรติยศมาสู่ชนชาติอินเดียมากครับผมเองถ้าเราไม่ฉลองวันสำคัญทำถึงนี้แล้วเราจะไปฉลองวันสำคัญของใครบัณฑิตเนรูว่าอย่างนี้แล้วบัณฑิตเนรูบอกว่าข้าพเจ้าไม่นับถือศาสนาใดๆในโลกทั้งนั้นบัณฑิตเนรูก็ว่านะแต่ถ้ามีความจำเป็นให้ข้าพเจ้านับถือศาสนาแล้วข้าพเจ้าขอเลือกนับถือพุทธศาสนาบัณฑิตเนรูก็ว่าไงจะบอกจะไม่มีศาสนาหรอกแต่ถ้ามีความจำเป็นจะนับถือศาสนาแล้วก็จะเลือกเอาพุทธศาสนานี่แหละจะว่างไปนั้นเพราะนั้นพอรัฐบาลอินเดียเสนอประมาณผ่านรัฐสภาอินเดียรัฐสภาอินเดียน่ะเขาเรียกว่าโลกสภานะก็ผมแรกอินเดียเป็นประเทศใหญ่ผู้แทนตั้ง300กว่าเรียกว่าโลกสภาไม่มีเสียงข้างเลยแม้แต่เสียงหนึ่งเอกฉันท์ก็มาเป็นหมดพวกผู้แทนในสภาผู้แทนอินเดียน่ะไม่มีชาวพุทธเลยแม้แต่คนมีฮินดูเป็นกลางจะติด300กว่าแต่ทำไมเสียงเหล่านี้เอกฉันท์มติล่ะยอมแล้วพระพุทธเจ้าน่ะเป็นผู้นำสุดเป็นผู้อันยิ่งใหญ่ในแห่งอินเดียยอมข้อนี้ทำไมฉลองท่านผู้นี้จะไปฉลองวันเกิดใครนี่ทำไมฉลองวันเกิดท่านผู้นี้แล้วท่านผู้นี้จะเอาอะไรมาปิดบังความดีความงามท่านผู้นี้ไม่มีทางอีกแล้วประวัติศาสตร์ในอดีตวัฒนธรรมอารยธรรมระบบประเพณีวัตถุคำสั่งสอนและประชากรหรือว่าองค์ท่านมีมากมายและอินเดียจึงเป็นไม่ฉลองเลยแย่เอาหน้าไว้ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นสภาผู้แทนทั้งที่มีพุทธเลยแม้แต่คนหนึ่งฐานมติเป็นเอกฉันท์ฉลองพุทธเพียงปีแล้วไม่ใช่ฉลองเพียง7วันอย่างเมืองเรานะฉลอง1ปีเต็มๆตลอดปีเลยเพราะอินเดียเป็นประเทศใหญ่มากต้องฉลองกันทุกเมืองทุกเมืองคนทุกรัฐทีเดียวฉลองเมืองกันเนี่ยมีวันฉลองเมืองกันจบอยากจะครบเพื่อ1ปีเต็มๆรัฐบาลตั้งงบประมาณสร้างถนนในมีวันตัดถนนพุทธกยาให้ดีขึ้นเดินสายไฟสร้างธรรมศาลาต่อน้ำตักปลาเข้าไปแล้วก็ปูนปูขุดวัดโบราณต่างๆให้พ้นมาจากกากอิฐกากปูนแล้วก็พิมพ์หนังสือเชิดชูกิตติคุณพระพุทธองค์ให้ชื่อว่า 2,500 ปีแห่งพุทธศาสนาเรื่องน้ำไม่โหดเลยประธานประธานาธิบดีราพกฤษณันท์ถึงคำนำกระดูกพระพุทธคุณแล้วก็เชิญผู้แทนนานาชาติทั่วโลกที่ชาวพุทธมาประชุมที่อินเดียเกิดการสัมมันตนาเพื่อคุณอิทธิคุณพระเจ้าด้วยประการต่างๆจากผู้แทนนานาชาติทำเป็นงานใหญ่โตมากเพื่ออินเดียมีแต่เสียงทุกธรรมประนามกระถามีการดังต้องไปหมดทุกแห่งและพร้อมๆในการฉลองพุทธยันตีนั้นมีรัฐบาลฮินดูก็ฉลองวันเกิดพระเจ้านะรัฐบาลฮินดูก็มีผู้นำขบวนการชาวพุทธคนใหม่คือดร.อัมเบกกาดร.อัมเบกกาหรือเป็นคนเกิดในวันหน้าตู่เป็นด็อกเตอร์ดุษฎีบัณฑิตเจ้า67ปริญญาและเป็นผู้ที่ร่างรัฐธรรมนูญอินเดียเป็นรมป.ยุติธรรมอินเดียคนแรกหลังจากอินเดียเอกราชเป็นผู้ที่รู้กฎหมายโรงเรียนเอกราชจากอังกฤษอเมริกาโดยมีฮินดูแล้วก็มากัดใจนับถือพุทธศาสนา
นำลูกน้องลูกน้องคือพระวันนาสูตร20ล้านอินเดียมีพระวันนาสูตร20ล้านคน20ล้านนี่คือวันนาสูตรที่พวกพราหมณ์รังเกียจ20ล้านในวันฉลองพระพุทธยันตีพ.ศ. 2499ของเข้าของเหลืองเก่าของเราประมาณ500นับพุทธศักราชน่ะลังกาอินเดียพม่านับเร็วกว่าไทย1ปีคือนับปีที่พระพุทธเจ้านิพพานนับหนึ่งของเรามีสาขาปีหน้าคอยนับหนึ่งถ้าเลยกันอย่างนี้ของเราก็มันจบครบรอบปีนี้นับหนึ่งของเขาปีนั้นนับหนึ่งเลยเพราะนั้น2499น่ะของเราเป็น2499ของเรา2500ของเขาด็อกเตอร์อันเดกานำลูกน้อง 200,000 คนปฏิญาณตัวเป็นชาวพุทธทิ้งคุณดีเป็นพุทธตามหัวเมืองที่มีโลกวันละสูตรอยู่เมืองสำคัญที่สุดคือเมืองนาคปุระหรือเมืองนาปูมีสูตรอยู่ตั้งล้านต้องใช้สนามบินประชุมรับไปประชุมใช้สนามบินที่อยู่ไม่พอบรรจุคนตั้ง200,000นะที่นั่นบรรจุไม่มีใช้สนามบินสนามบินพลเมือง200,000คนเต็มทุกจุดแล้วก็ถ้าที่จะให้สูงอ่ะอัตคับเต็มทีเพราะอินเดียเป็นเมืองกว้างถ้าสูงขั้นหมดมีไม่ถึง20ลูกมีถึง20ลูกนะถ้าสูงที่จะไปทำหน้าที่ให้ประชาชนให้สูงน่ะมีถึง20ตกลงถ้าองค์หนึ่งได้ทำหน้าที่วันขึ้นคือมีได้6-7เที่ยวบินไปเมืองนั้นให้สูงแล้วก็พอไปถึงเสร็จแล้วก็อีกมือนึงคือบินไปอีกมือนึงตอนบ่ายบินไปอีกมือนึงเดินๆอะไรเงี้ยมือสายตัวเท่าจะขาดที่รู้รายละเอียดมีมากก็คือพ่อมีค่าเดือนค่าเดือนในเมืองไทยนี่คณะหนึ่งรัฐบาลขาวหัวหน้าที่ตอนที่ยังไม่ตายซึ่งคณะผู้ต่อรัฐบาลขาวนำค่าเดือนชุดนี้ไปฉลองพิธีอันตีด้วยในอินเดียท่านกลับมาเล่ารายละเอียดถ่ายพ่อให้ฟังท่านบอกว่าอยู่ข้างบนเขาว่าพระเถระว่าอัตคัดตรงนี้มันพระมหายานจะให้สิงด้วยตอนนี้มันก็เดินชุดนี้ไปที่เมืองนาปูเลยแหละแต่พอขึ้นบินจอดเท้าเดินเหยียบพื้นมาแบกเลยดีใจไม่เคยเห็นพระมาแบกแล้วก็คนยังไม่ไปไหนกระดุกกระเดี่ยวไม่ได้ต้องคนเริ่มมาบางคนเอาถือเท้าบางคนเอาลูกมันเหยียบเท้าเรื่องไปขนาดเหยียบเท้านะบางคนเอาเท้าปูนถูลงที่ตาแล้วผู้หญิงเนี่ยมาแตะเท้าอีกหนึ่งตุ่มหนักเลยจะไปห้ามปลาว่าห้ามปลาไม่ทันแน่ผู้ชายก็ไม่รู้เรื่องตอนนี้ไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้เราจะไปพูดรู้เรื่องอะไรตอนนี้ผู้หญิงอ่ะมาเอาชายเอาจับชายจีวรแค่ที่ตาก็มีเรื่องใสแล้วก็ถือเท้าก็มีเอาถือที่เท้ามือใส่กระบาลตัวเองก็มีว่าไงบอกว่าทำหนักเข้าเป็นหนึ่งเกิดปวดท้องเบาจะบอกว่าไม่มีทางบอกว่าให้ออกไปเคลื่อนไหวเลยได้คนล้มเป็นแสนบอกว่าอย่างนี้เลยเพื่ออะไรอย่างไม่มีทางเชื่อได้เลยตัวเองก็ไม่มีจริงฮะไม่มีทางเชื่อได้ตอนนี้เอาละแต่ว่าแต่ต้องกระตั้งเอารถพี่มาแหวกแต่พอเอาตัวขึ้นรถพี่ได้หันไปหันเห็นหันครบไม่ทันถึง3คำใหม่แล้วมาขอรับสูงใหม่ตั้ง2,000คนอยู่ข้างหน้าบอกเดินทางรอนแรงมา3วัน3คืนเดียวโอ้โหมา2,000คนจะมารับเดินจะสูงจะไปกันนะอ้าวต้องเลยฉันมาให้สูงให้เสร็จแล้วไปฉันต่อแต่เดี๋ยวใหม่ชุดหนึ่งแล้วตั้งแต่ถึงโมงเช้ายันกลางคืนตีสองถึงไม่หลับหลับไปเพียงชั่วโมงเศษถูกตื่นขึ้นมาให้สูงอีกบอกว่าแหมเป็นการทำงานเพื่อพระศาสนาอย่างเห็นจริงเห็นจังเลยคราวนี้จิตใจชุ่มชื่นก็ชุ่มชื่นไอ้มือก็แสนจะเหนื่อยจะขาดใจไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนเลยทำงานเนี่ยคือเสียงแผลเสียงแท่งมันต่างกันนี่เดียวเพียงแต่ตะมือให้สูงนี่ก็พอแล้วหรือถึงแม้มีไมโครโฟนก็หรือก็ดับหรือก็ดีต้องตะมือกันเขาว่าเสียงพร้อมเขาบอกแบบแผ่นดินสะเทือนหมดเสียงเนี่ยถึงเขาต้องแสนแผลเลยว่าตามเนี่ยโอ้โหสะเทือนคือกล้องหมดอันนี้แหละครับเป็นการที่แบบว่าสำนักพุทธจะคืนที่มาใหม่แล้วแต่ว่าน่าเสียดายวันละสุดนี้เป็นคนยากจนจริงๆวันละเป็นวันละยากจนเพราะนั้นสิ่งนี้จะหาพระกราบพระองค์พระพุทธรูปนะกราบพระองค์หาไม่ได้เลยใช้กระดาษที่ไหนกระดาษตามหนังสือที่มีรูปพระพุทธรูปเนี่ยตัดไปใส่กรอบไหว้กันกราบกันใส่เข้าไปในศาลาศาลาก็เป็นโรงหนังแหงเก่าๆเนี่ยตั้งแล้วก็บูชาคุณลุงปู่ลุงกันน่าสงสารมากแล้วก็พยายามเรียลายแต่ว่าให้ชาวพุทธมาเป็นภายเราอ่ะพระพุทธรูปมาเป็นคาราเหลือตัวกระทั่งถูกคนตัดคอตัดศีรษะตัดพระหัตแต่ก็อินเดียเข้าเนี่ยโอ้โหหาพระองค์กล่าวก็เลยมีเนี่ยดูเนี่ยเพราะนั้นตามวัดวาลามวัดไหนนะครับพระพุทธรูปเหลือตัวเกินไปเห็นว่าจะรักษาไว้อยู่ตัวว่าจะทำลายแต่มีมูลเจ็บรูปเรือนแล้วก็ไปถวายไว้ที่วัดไทยพุทธญาณได้ทั้งถ้าเราไม่มีไปเองไม่ได้ก็ไปถวายที่เป็นการศาสนามอบให้เป็นการศาสนาเขาเป็นเจ้าหน้าที่รับพระของเราไปแล้วได้บุญมหาศาลเกี่ยวกับเราที่ส่งไปเนี่ยมาให้สูตรเขาจะไปกล่าวไปมีพากันเวลานี้ก็อาจจะคัดที่สุดเพราะนั้นก็ถึงใจลูกชายพอมีทั้งถูกในวัดหรือเปลือยก็รีบมีเงินเอามาเลือกเงินแล้วก็ไปให้เป็นการศาสนาเสีย
จแจ้งเกิดจำนวนว่าเกิดโอ้ยเป็นไปวัดไทยพุทธคยาคือวัดไทยพุทธคยานั้นจัดการแลกกับสมาคมชาวสูตรที่นับถือพุทธศาสนาในอินเดียนี่เป็นการทำบุญอย่างมหาศาลนี่นะครับนี่พุทธศาสนาก็ในภาคอินเดียก็วันนี้จบเพียงแค่นี้ไม่ใช่ว่าจบเพียงพุทธศาสนาในอินเดียแล้วแต่ไปจะไปสู่พุทธศาสนาในประเทศอื่นไปรับประเทศต่อไปนะครับ